ต่อหน้ามาพับรับหลังมาตะโกอะไรเงี้ยใช่ไหมเนี่ยคนไทยก็มีความหมายจากสิ่งเหล่านี้ไอ้ต้นไม้มันกำลังถูกตัดแล้วหายไปตรงนี้น่าเสียดายเพราะฉะนั้นงานผมก็จะซ่อนไอ้ความเป็นวัฒนธรรมเข้ามาอยู่ด้วยนอกจากสิ่งแวดล้อมแล้ววัฒนธรรมที่มันกำลังสูญหายเราทำงานเนี่ยเด็กก็จะถามอาจารย์ต้นอะไรต้นอะไรบางทีมันการใช้ต้นไม้กับการเป็นการ educate คนดู education คนดูสิ่งต่างๆก็มันก็ซ่อนอยู่ในงานครับยังมีมิติเรื่องมิตรภาพเรื่องอะไรด้วยไปที่หนึ่งไม่ให้คนเอาดอกไม้มาให้ทำงานเนี่ยมันมีอะไรที่ซ่อนอยู่นะครับก็แล้วก็จริงๆคนที่ช่วยเหลือผมเนี่ยอยู่ในไร่เนี่ยชื่อสีอีกอะไรเงี้ยคนสีเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในไร่เขาก็ยังขนาดใช่ขนาดชื่อคนที่ทำงานในไร่ยังชื่อสีเลยมันก็เลยมีนัยยะมีอะไรซ่อนอยู่อันนี้ก็เป็นจิตใจใช่ครับอันนี้ก็เป็นจิตใจอันนี้ไม่ต้องเลยฮะอันนี้ตำแล้วเดี๋ยวก็บีบได้เลยฮะให้รู้หลักการคั้นสีก่อนนะฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะแจกแม่พิมพ์ช่วงเนี้ยอยากจะให้เราเรียนรู้เรื่องการสกัดสีแล้วก็ดูว่าถ้าอยากจะรู้จริงๆก็ลองเทสดูว่าสีเนี่ยมันให้สีอะไรเอาผู้การจุ่มบนกระดาษเดี๋ยวลองดูผมว่ากระดาษยังมีอยู่ลองเทสเดี๋ยวลองเทสดูว่าแล้วก็จดไปด้วยว่าอะไรสีอะไรทนทานขนาดไหนแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นช่วงบ่ายอาจจะถ้ามีเวลาก่อนพักเที่ยงนี่กี่โมงแล้วจะเที่ยงแล้วใช่ไหมครับห้านาทีเที่ยงเพราะนั้นตอนนี้อยู่ที่กระบวนการสกัดสีสกัดสีเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวจะไปสู่กระบวนการช่วงบ่ายเราไปพักทานข้าวหรือว่าใครอยากจะเขียนก็เขียนได้เลยเรากระบวนการช่วงบ่ายเราก็มาระบายแม่พิมพ์แล้วหลังจากนั้นก็รอให้แห้งแล้วก็พิมพ์ระหว่างนี้เดี๋ยวผมจะทำหนึ่งชิ้นแล้วก็มาพิมพ์ให้พวกเราดูจะได้ดูว่าพิมพ์ยังไงนะครับแล้วก็ตอนบ่ายเรารอพิมพ์กันก็คิดว่าไม่เกิน4โมงเย็นก็น่าจะเสร็จเพจไม่ใหญ่มากเพราะว่ามันคือถ้าเพจขนาดนี้กำลังดีทำเวิร์กช็อปถ้าใหญ่มากนะมันรอเป็นคืนนะฮะต้องค้างต้องข้ามคืนถ้ามันไม่แห้งไม่สามารถพิมพ์ได้นะฮะต้องให้แห้งถ้าไม่แห้งเนี่ยสีมันก็จะเข้าแท่นพิมพ์ก็จะซึมมันพลาดวิ่งออกไปนอกกระดาษนะงานผมแทบทุกชิ้นนะผมจะระวังแต่ว่านิดหน่อยไม่เป็นไรอะไรเงี้ยมันคือต้องรอให้แห้งแล้วก็ยิ่งแผ่นใหญ่มากเท่าไหร่โต๊ะที่มันมีระดับไม่ได้ระดับน้ำเนี่ยมันเอียงมันอะไรเงี้ยน้ำมันสีมันวิ่งหนีออกไปหมดเลยเพราะนั้นเนี่ยเราก็อาจจะเพ้นบางๆก่อนแล้วมันก่อนแห้งเราก็เติมไปอีกอะไรเงี้ยเพราะนั้นเนี่ยแต่ละชิ้นใช้เวลาไม่ใช่แป๊บเดียวใช้เวลานานมหาศาลแล้วเสร็จแล้วพิมพ์แล้วเสียก็มีอะไรเงี้ยเพราะนั้นมันก็ทำให้เราโอ้ยบางทีสีไม่มีต้องกลับไปเดินทางใหม่ไปเอาสีมาอะไรเงี้ยมันไม่ใช่เราไปซื้อสีมาบีบใส่หลอดแล้วพิมพ์ได้เพราะฉะนั้นกระบวนการสร้างแม่พิมพ์อาจจะไม่ยุ่งยากแต่ process ทั้งหมดเนี่ยมันมีความหมายมันเป็นส่วนหนึ่งของความคิดมันสีใดสีหนึ่งที่ปรากฏเนี่ยมันบอกเวลาบอกความหมายอยู่ในนั้นนะครับก็ลองดูแม้แต่อันนี้ต้นเล็บเหี่ยวก็มาใช้ในงานเหมือนกันดูแม้แต่เล็บมันยังแม้แต่หนามันยังเหมือนเหี่ยวเขาเลยเรียกว่าเล็บเหี่ยวแล้วก็ผลเล็บเหี่ยวเนี่ยอร่อยมากมีเบต้าแคโรทีนสูงมากอันนี้แล้วก็ต้องมีวิตามินซีอยู่เด็กๆเคยกินผลเล็กๆผลเล็กๆฮะไม่ใช่ผลอันนี้ไม่ใช่ผลอันนี้เป็นผมไปเฉาะน้ำมันเหมือนเล็บเหี่ยวเขาเรียกต้นเล็บเหี่ยวต้องเขาจะมีหนามแบบผมไปตัดมาแต่ว่าเมล็ดมันเนี่ยลูกเล็กๆกลมๆลูกเล็กมากเลยฮะอร่อยฮะไปไล่บางทีผมก็เก็บกินนะเก็บกินแล้วก็คงเอาไว้ก่อนไม่เคยก่อนแล้วต้นเป็นหนามต้นเป็นหนามนะเดินไปบางทีไม่ระวังมันเกี่ยวเราอะไรเงี้ยเดินมุดตามไล่มุดอะไรมันก็จะเกี่ยวเราได้ต้องระวังก็ที่ไร่มีพวกสิงสาราสัตว์เยอะโดยเฉพาะงูแต่เรามีหมาไว้ป้องกันเข้าไปแล้วมันวิ่งไปหมดแล้วก็มีแย้มีไก่ป่ามีกระต่ายมีสัตว์เท่าที่มันมีตอนนี้บางทีมีลิงเข้ามาอยู่อะไรลิงตอนผมเล็กๆมีลิงลมนะนางอายรู้จักไหมฮะแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วมันสภาพแวดล้อมมันเปลี่ยนแล้วรอบไร่ผมมันถูกตัดถูกถางต้นไม้ไปหมดแล้วประมาณ108ไร่ครับ
ร้อยกว่าไร่เล็กนิดเดียวคือเล็กๆเป็นป่าเป็นป่าละก็แสดงว่าต้นไม้ที่อายุแก่เก่าแก่ที่สุดนี่กี่ปีต้นไม้คือผมว่าต้นหนึ่งที่เก่าแก่เนี่ยที่ผมจำความได้ก็คือต้นกระโดนกระโดนเนี่ยผมเข้าไร่ตั้งแต่ตอนที่จำความได้ก็ช่วง5 6ขวบ7ขวบอะไรเงี้ยแล้วต้นนั้นนะต้นกระโดนก็ยังมีแล้วแล้วเก็บยอดกระโดนมากินแล้วอะไรเงี้ยก็น่าจะแล้วต้นกระโดนแล้วก็นอกนั้นก็มีต้นมะกอกต้นอะไรมันถูกโค่นถูกอะไรก็มีเพราะว่าไร่เป็นช่วงหนึ่งที่เราไม่ได้เข้าไปดูแลช่วงที่พ่ออายุประมาณ40ถึง50พ่อยุ่งมากเราก็ไม่ได้ไปดูแลไร่ผมก็มาเรียนกรุงเทพอะไรเงี้ยทุกคนกำลังเรียนไม่ได้เข้าไร่ปรากฏว่าบ้านในไร่ก็ถูกรื้อแล้วก็ต้นไม้ก็ถูกตัดอะไรเงี้ยเราก็เลยมาเริ่มพ่อเกษียณเหมือนกับเริ่มต้นพ่อเกษียณปั๊บพ่อก่อนเกษียณพ่อเริ่มดูทางแล้วว่าปลูกต้นไม้ปลูกเกษียณปั๊บก็ต้นไม้เริ่มขึ้นเริ่มขึ้นก็ถ้าเบ็ดเสร็จถ้าปลูกก็น่าจะร่วมอายุผมตอนนี้57ครับก็ได้ประมาณ58ปีต้นไม้ที่อนุรักษ์ก็ส่วนหนึ่งที่ยังที่ปลูกก็ดูชิงชันที่ไร่มีประมาณ500ต้นแล้วก็มีต้นพยุงประมาณ 1,000 ต้นร่วม 1,000 ต้นแต่อย่าบอกนะเดี๋ยวถูกตัดอยู่โดนตัดโอเคนะครับอันนี้เดี๋ยวเราก็ใช้ตำเหมือนกันดีกว่าอาจารย์เอาหมดเลยหรือมันถูกเยอะหรอก็หมดเลยก็ได้หรือหมดเลยก็ได้นะครับใช่ครับอันนี้คือมะพร้าวอันนี้คือผลมะพร้าวนะฮะนี่คือมะพร้าวที่มันแห้งแล้วเราใช้มะพร้าวสีเขียวที่ใช้งานชิ้นนู้นนะฮะอันนี้ใช้มะพร้าวต้นไม้บางอย่างมันมียานี่นะฮะมันเนี่ยเนี่ยคนโบราณเขาใช้มะพร้าวในการเคลือบแผลไม่ให้มันยุ่ยให้มันทนน้ําแผลมันต้องใช้จับปลาซึ่งอยู่กับน้ําเพราะนั้นก่อนที่เขาจะเอาไปจับปลาตัวลูกมันจะเป็นยางใช่เหมือนเลเซ่นคล้ายๆกันแต่มันจะแคร็กนะฮะถ้าใช้เยอะมันจะแคร็กผมคิดว่าต่อไปเนี่ยยังไม่ทดลองว่าจะลองผสมน้ำผึ้งดูเราก็มาทำงานน้ำผึ้งเนี่ยที่เจอมันแบ็กใช่ไหมคะเหมือนที่อาจารย์อธิบายเปรียบเทียบกับแอชชิ่งครับมันก็เลยกลายน้ำผึ้งก็ทำหน้าที่เหมือนคือทำให้มันยืดหยุ่นชุ่มใช่มันก็มีส่วนในตรงนั้นแต่ที่คิดถึงน้ำผึ้งได้เพราะว่าทำงานมีดอกติดเป็ดฝรั่งอะอยู่ไหนอาจารย์หยอดลองขอดอกอันนี้คือติดเป็ดฝรั่งนะฮะซึ่งได้สีน้ำตาลตัวเนี้ยเป็นดอกหนึ่งที่มันมีความหวานพึ่งมันจะมาตอมตอนเย็นๆแล้วก็เป็นต้นไม้ที่ผมต้นมันสวยฮะฟอร์มมันสวยผมจะนิยมเอามาทำงานตอนแรกๆเพราะว่าชอบต้นเหมือนก่อนนะฮะในที่ไร่ก็มีประมาณ 4-5 ต้นที่ปลูกไว้แต่ที่บ้านที่กรุงเทพมีอยู่ต้นหนึ่งซึ่งมันตัดกิ่งไปหลายครั้งแล้วแล้วก็ตอนเย็นๆแมลงพึ่งชอบมาตอมแมลงเยอะมากเลยแล้วผมก็สงสัยว่ามันหวานมากเลยเกสรมันจะกระเด็นแล้วมาติดที่รถอ่ะแล้วบางทีมันเหนียวอ่ะเหนียวมากเลยยังโอ้โหจะไปแสดงความหวานมันหวานมากมาแมลงน้ำพวกพึ่งอ่ะพึ่งกับพวกตัวชันนรงตัวอะไรพวกเนี้ยจะชอบมาตอมเพื่อจะเอาน้ำหวานไปทำแล้วเรามันจะมีกลิ่นมันมีรสหวานอันนี้จะหมดละแต่เพราะว่าหน้าฝนมันตกแล้วไอ้ความหวานมันจะถูกน้ำฝนละลายไปอ่ะมันจะหวานนิดนึงไอ้ความหวานจากตรงนี้ผมก็เลยเวลาพิมพ์ในเอามาระบายเป็นแม่พิมพ์แล้วเวลามันแห้งแล้วมันยังมีเหมือนกันเหนียวเหมือนในขณะเดียวกันเนี่ยกรรมอาราบิกมันก็มีความเหนียวอยู่แล้วแต่กรรมอาราบิกก็ไม่พอที่จะเจอกับพวกต้นไม้ที่มียางเยอะๆอย่างเช่นมะพร้าวมะเกลือต้นประดู่ต้นซิกต้นอะไรเงี้ยพวกนี้ยางเยอะถ้ายางเยอะเนี่ยมันต้องใช้น้ำผึ้งผสมก็ทดลองผิดลองถูกมาเยอะตอนนี้มันเหมือนกับผมพูดบ้านปลายแล้วว่าทำปั๊บต้องใช้น้ำผึ้งอันนี้ต้องใช้ทำไมต้องใช้อย่างนี้ก็เหมือนกันอันนี้มันก็มีความหวานเนี่ยมันมีความหวานใช่ไหมกินสดๆก็ได้เนี่ยเพราะนั้นไอ้ความหวานเวลามันบางต้นไม่ต้องใช้เพราะว่ามันมีคาร์โบไฮเดรตอยู่ในเปลือกอะไรเงี้ยแล้วมันความหวานที่มันอยู่ในคาร์โบไฮเดรต
ไฮเดรตที่มันอยู่ในเปลือกมันก็ช่วยทำให้พิมพ์ติดขึ้นมาซึ่งเราไม่ต้องเติมน้ำผึ้งอะไรเงี้ยเติมอาจจะมากไปอาจจะไม่ยอมแห้งอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ต้องรู้สัดส่วนในการเติม1ต่อ10 1ต่อ3 1ต่อจนผลที่สุดท้ายมาได้1ต่อ6ของต้นประดู่ชิงชันแล้วต้นบางต้นอย่างต้นพฤกษ์เนี่ยเราก็ใช้1ต่อ6ต้องทดลองด้วยเพราะว่าเวลาพิมพ์ไม่ติดแล้วร้องไห้เพราะว่าแบบเพจเบลอเลยเนี่ยโอ้โหทำใหญ่มากเลยเวลามันไม่ติดแล้วโอ้โหแบบมันเริ่มต้นใหม่อ่ะต้องเป็นน้ำผึ้งเพียวไหมต้องเป็นน้ำผึ้งเพียวน้ำผึ้งน้ำผึ้งมันก็มีน้ำผึ้งจากหลายๆที่อ่ะน้ำผึ้งจากลำไยน้ำผึ้งจากต้นไม้ใช่ไหมไม้ป่าแล้วก็น้ำผึ้งจากผมต่อไปผมว่าจะไปทำธุรกิจสักหน่อยปลูกต้นเนี่ยตีนเป็ดฝรั่งแล้วทำน้ำผึ้งจากดอกจากดอกตีนเป็ดฝรั่งเลยครับเพราะมันให้น้ำตาลเยอะมากเลยจะสงสัยจะขาดทุนแต่ถ้าเกิดว่าปล่อยสีแห้งแล้วถ้าเราใช้ไม่ได้เข้าแม่ถือเราใช้มือกดสีติดเหมือนกันครับติดเหมือนกันถ้าไม่ใช่แม่พิมพ์แต่ว่าผมยังไม่คือล่าสุดนี้เพื่อนผมซึ่งเป็นโปรเฟสเซอร์อยู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยมาแล้วบอกว่าเฮ้ยวิทยาศาสตร์ลองดูสิว่าไอ้ตัวฟ้าพิมพ์สีธรรมชาติของคุณนะน่าจะใช้บาเลงได้บาเลงคืออุปกรณ์การพิมพ์ด้วยมือแล้วบาเลงมันมีบาเลงอยู่ตัวนึงซึ่งเขาผลิตขึ้นมาใหม่แล้วมันได้น้ำหนักมากเลยกดแล้วติดดีผมยังไม่ได้ลองเข้ามาให้ละผมยังไม่ได้ลองเลยเพราะว่ามันมีแท่นอยู่เลยเอาไว้แบบไปเวิร์กช็อปในป่าแล้วไม่มีแท่นพิมพ์ก็จะเอาตัวนี้ไปแล้วทำให้ดูทำให้เด็กๆดูเลยไม่เป็นไรคุณต้องไปลองที่บ้านจะติดหรือเปล่าใช่บาเลงนี่ทำเองได้ฮะเราอาจจะคิดค้นแล้วทำขึ้นมาเอาอะไรหนักๆแล้วก็หรือทำลูกปืนกลิ้งบนต้นไม้กลมๆขนาดเนี่ยฮะแล้วก็กลิ้งบนแม่พิมพ์ถ้าแม่พิมพ์ไม่ใหญ่ก็น่าจะติดเนี่ยมันจะมีความหวานอาจารย์คะถ้าเป็นเปลือกไม้จะต่างฤดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะสีมันจะครับเปลือกไม้จะต่างฤดูกันเปลือกไม้มีข้อดีอย่างว่ามันสามารถเก็บได้ทั้งปีแต่มันก็มีอีกว่าแต่ละปีไอ้แต่ละช่วงฤดูเนี่ยมันจะให้น้ำต่างกันถ้าน้ำช่วงน้ำฝนมากเนี่ยสีมันอาจจะไม่เข้มข้นอะไรเงี้ยแต่ก็น้อยมากมีบางต้นนะครับแต่ถ้าเป็นต้นอย่างชิ้นผลงานชิ้นเนี้ยมาจากดอกบานไม่รู้โรยฝรั่งซึ่งดอกบานไม่รู้โรยฝรั่งเนี่ยมันผมเคยเอาหน้าร้อนมันยังมีอยู่ก็เอามาทำงานเก็บมาแล้วปรากฏได้สีน้ำตาลไม่ได้สีเขียวเนี่ยอันนี้จริงๆแล้วตอนเก็บมาเนี่ยมันออกสีน้ำตาลแต่ตอน อยู่บนแม่พิมพ์จากสีน้ำตาลมันกลายสีน้ำตาลอมม่วงนะฮะมันกลายเป็นสีเขียวแล้วพิมพ์ได้สีเขียวซึ่งมันมีต้นไม้อีกหลายต้นที่เราเอาใบมาแล้วสกัดใบมาแล้วก็ใบสีม่วงเช่นผีเสื้อราตรีรู้จักใช่ไหมฮะเหมือนผีเสื้อออกม่วงผมเอามาทำงานแล้วสกัดเทสบนกระดาษนี่ให้สีม่วงจัดมากแต่ระบายบนแม่พิมพ์มันกลายเป็นสีเขียวโดยที่ไม่ได้ผสมอะไรเลยนะมันเหมือนกับมีปฏิกิริยาระหว่างแม่พิมพ์อลูมิเนียมกับก๊าซวัตถินผมคิดว่าคงไม่ใช่นะฮะระหว่างเพราะงานทุกครั้งมันจะมีออกซิเดชันการทำปฏิกิริยาก่อนแห้งเนี่ยมันจะทำให้บางตัวทำให้สีเปลี่ยนบางตัวทำให้สีเกิด texture เกิดจุดขึ้นมาโดยที่เราไม่ได้เขียนนะบางชิ้นจุดมันเหมือนกับดวงดาวเหมือนกับจักรวาลอะไรพวกนี้แล้วก็มันก็เชื่อมโยงกับความคิดด้วยเดี๋ยวก่อนเราไปพักรับประทานอาหารจากเพจไหมถึงไงหรือทานแล้วมาหรือขึ้นมารับเพจเอากระดาษไปเทสลงเพจได้เอาจากกระดาษท่านรับแผ่นนะก็แล้วกันโอเคจังวะคาริมัสกาคอนนิชิวะคาริมัสกาใช่ใช่ดูสิฮะต้องเวลาทำงานเนี่ยมือจะเปื้อนนะครับผมก็เนี่ยไม่ได้ใส่ถุงมือเหมือนกันแล้วก็ออกไปเดินไปเขาสงสัยไอ้หมอนี่มันทำอะไรมือดำมากจริงๆก็มาจากนี่ฮะดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยต้องให้มันแข็งแรงลองกับแผ่นโลหะเวลาขันแผ่นโลหะอย่างอื่นเคยลองอลูมิเนียมอย่างที่มันหนากว่านี้ไม่ค่อยดี
แล้วก็แผ่นทองแดงแผ่นโลหะที่เป็นแม่พิมพ์แม่พิมพ์สังกะสีก็ไม่ดีอย่างแต่เท่าที่ลองมาเนี่ยแม่พิมพ์อลูมิเนียมมันมีความไวระหว่างปฏิกิริยาเวลามันโดนน้ำโดยที่ไม่มีอะไรมันยังขึ้นคราบอะไรพวกนี้ไอ้คราบพวกนี้มันเลยรู้สึกว่ามันน่าสนใจมันทำให้เกิด texture ซึ่งถ้าเราต้องการเรียบๆเนี่ยบางทีแม่พิมพ์พลาสติกอะคริลิกบางๆก็อาจจะทำได้แต่มันจะดูแบบเพลนมันเรียบไปก็จะไม่ชอบก็เลยทุกครั้งก็จะเป็นแม่พิมพ์อลูมิเนียมแล้วมันเนื่องจากมันมีความบางมากความบางเนี่ยมันทำให้เวลาเข้าแท่นพิมพ์นะครับมันสามารถที่จะกดไปได้ดีกว่าหนาเนี่ยบางทีเวลาขึ้นแม่พิมพ์มันอาจจะสะดุดนิดหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งบางทีมันจะไปคบกระดาษแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือแม่พิมพ์ถ้าเป็นแม่พิมพ์อะคริลิกเนี่ยมันจะแตกง่ายอะไรเงี้ยที่สำคัญทั้งหมดเลยคือไม่ต้องซื้อแม่พิมพ์พอดีครับเพราะแม่พิมพ์อลูมิเนียมนี่คือเป็นแม่พิมพ์ที่เราได้มาจากร้านออฟเซตซึ่งเป็นร้านที่เรารู้จักกันแล้วก็ไปขอเข้ามาอะไรเงี้ยเนี่ยแล้วเราไม่ต้องซื้อไปโรงพิมพ์มาบอกขอหน่อยอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ให้เนี่ยแล้วอันนี้คือด้านหน้าของแม่พิมพ์ออฟเซตแล้วเราใช้ด้านหลังจะเห็นมันขัดด้วยกระดาษทรายได้แล้วมั้งเอาได้แล้วโอเคเกลือหรือเออบางทีแทบจะไม่ต้องโรยเกลือแม่พิมพ์เนี่ยมันเสมือนกับจากธรรมชาติเนี่ยมันกัดกันอยู่แล้วบางหมายถึงโรยเกลือตอนที่ดูกับผ้าอ๋อไม่เคยครับไม่เคยเพราะว่าเกลือกลัวว่ามันจะมีปฏิกิริยากับกระดาษมันจะทำให้กระดาษมันไม่ทนความเค็มอาจจะทำให้กระดาษมันอายุไม่ยืนเปื่อยได้ก็เลยไม่ใช่แต่เคยมีมดมาช่วยกินแต่มันคืองานเสร็จแล้วมดไม่ขึ้นนะฮะเวลาพิมพ์งานแห้งแล้วไม่มีเชื้อราไม่มีอะไรเข้าใจว่าตัวกรรมอลัมบิกเนี่ยเป็นตัวเนี้ยมันตัวทำให้สีมันอยู่ดีแล้วก็มดไม่ขึ้นถ้าไม่มีตัวนี้ผมคิดว่ามดอาจจะขึ้นก็ได้ไม่ขึ้นราเพราะตัวนี้แต่ว่าระหว่างทำงานเนี่ยมันมีความหวานจากอย่างที่บอกอะบางต้นมันมีความหวานทำแล้ววางไว้ข้างนอกห้องตอนเช้าตื่นมาเฮ้ยใครมาแกล้งอะไรวะมาดูมดทั้งนั้นกินรอบเลยฮะต้องขอบคุณมดมาช่วยดอยยังไงแล้วก็เอามากินก็ได้อะไรแปลกๆแต่ว่าอันนี้ก็ต้องผ่านกันพวกเราผมคิดว่าถ้าหลังจากนี้เราคั้นสีเสร็จเรียบร้อยถ้าใครอยากเทสสีบนกระดาษก็เชิญนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเบรกนิดนึงไม่เบรกนะพักกลางวันเลยพักกลางวันเลยนะครับหรือว่าใครยังไม่อยากพักก็ทำต่อเลย sorry speak ไทยอันนี้เป็นพริกฝรั่งของอาจารย์อาจารย์ต้องเอามาให้ซึ่งอาจารย์ต้องเอามาทำได้สิครับอาจารย์ลองเทสหน่อยฮะโอเคขอผู้การด้วยเอาผู้การมาหลายแล้วเอาน้องจุ่มนะเดี๋ยวรู้ว่ามันจะออกเป็นพริกฝรั่งอะไรเผ็ดไหมคะกินนั่นแหละสิกินไหมเผ็ดไหมคะไม่มีรสอะไรนะคะลุกโทษนะเอาหมดกินทุกคนกินไม่ได้เลยเห็นเขาบอกว่ามีพิมพ์ต้องก็ไม่เคยชิมอุ้ยชิมกันไปแล้วไม่เป็นใช่ไหมมีหัวไม่ครับเลยมีคนโรงพยาบาลจุฬาอยู่ใกล้ๆเตรียมเอารูปถ่ายรูปไปเลยไปห้ามบางอย่างอย่างนี้กินได้เราเข้าใจแล้วใช่ใช่ช
ชอบไปจนแต่ผมในไร่นะฮะต้นไม้บางต้นผมก็กินคนอื่นเขาไม่กินกันนะผมก็เทสเช่นบางต้นเนี่ยคือสังเกตเขาว่านกมันกินแล้วนกกินปั๊บเนี่ยแสดงว่าอันนี้ต้องน่าจะกินได้ปรากฏว่าออกเปรี้ยวๆครับแต่เมล็ดมันเยอะมากแล้วมันอร่อยออกเหมือนบวยอะฮะซึ่งผมคิดว่าถ้ามันมีเนื้อเยอะน่าจะเป็นผลไม้เนี่ยฮะอันนี้มันใสไปแล้วมันอาจจะไม่ข้นขอดอกตีนเป็ดทางนู้นหน่อยได้ไหมเอามาหลายๆดอกโอเคขอบคุณมากขอบคุณมากบางทีก็ขอแปลงอันใหญ่หน่อยได้ไหมอันนี้เราก็ปล่อยให้แห้งเดี๋ยวผมจะเติมสีใหม่อีกสีนึงครับคิดว่าวันนี้คงมีรูปแบบใหม่ๆในผนังก็จะมีเวิร์กช็อปคราวที่แล้วฮะร่วมมีของอาจารย์ต้องเป็นดวงตาใช่ไหมอยู่ไหนแล้วเนี่ยอยู่ซ้ายๆแถวสองอ๋อดูนะฮะเป็นรูปดวงตาเจอแล้วแล้วก็มีหลายคนนะฮะหลายท่านเป็นเวิร์กช็อปที่ทำครั้งแรกแล้วก็เอางานเวิร์กช็อปมาร่วมแสดงในงานด้วยนี่สีนี่เป็นสีของจุฬาใช่ไหมจามจุฬีครับขอบคุณนี่เราได้สีแล้วเนี่ยอันนี้ก็คือนี่คือจากก็ต้นกระเบือ7ตัวสวยนะสดแต่ต้องลองใช้ที่บ้านมันเป็นสีม่วงค่ะอ๋อไหนมันขึ้นอยู่กับแต่ละพันธุ์ใช่ไหมดินด้วยอะไรด้วยที่เขาเห็นของอาจารย์เลยไปซื้อมาหมายถึงว่ากระเบือจะตัวนี้หรอแล้วเสร็จแล้วผมก็เวลาระบายเสร็จก็จะใช้ดินสอเขียนไว้ครับบันทึกว่าอันนี้คือดอกอะไรวันที่เท่าไหร่ถ้าเราไม่บันทึกแล้วคือบางทีเนี่ยยังถามเด็กเอ๊ะอันนี้อะไรเนี่ยทำอะไรวะจำไม่ได้แล้วการเขียนวันที่มันก็มีส่วนทำให้เรารู้ว่าสีเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนนะครับอ๋อม่วงนะหรือว่าไปอยู่บนกระดาษแล้วมันม่วงคืองานผมเนี่ยต้องการเท็กเจอร์เพราะนั้นงานส่วนใหญ่ก็จะใช้สีที่สกัดสดๆนะฮะจะไม่น้อยมากที่จะใช้ต้มที่เคยใช้ก็คือต้นเป็นไม่ใช่ต้นไม้เป็นพวกคลั่งนะฮะออกสีแดงคลั่งที่เขาใช้สตัมอันนั้นนะฮะก็ได้คลั่งมาแล้วก็ไปต้มแล้วได้น้ำแดงสีแดงแต่ว่าตอนต้มเนี่ยผมก็ไม่ได้กรองอะไรมากอะฮะมันก็ให้เท็กเจอร์อะไรสวยดีเหมือนกันออกสีแดงอมชมพูไม่แดงจัดนะก็ถือว่าเป็นสีธรรมชาติเหมือนกันลองขยี้อันนี้ดูไหมนะเนี่ยของอาจารย์ต้องดูได้สีส้มแต่อาจจะไม่อาจจะไม่ทนนะฮะอาจจะไม่ทนบดกับพกก็ได้เอาสากมาบดกับอันนี้มะเกลือนะฮะจะลองมะเกลือวันหยิบพวกกันเล็กๆอีกได้ไหมพอดี
อันนั้นน่าจะมังคุดฮะมังคุดมันจะเปลือกมันจะมีพวกเมือกซึ่งเวลามันแห้งแล้วมันออกเบาๆเหมือนมุกเหมือนมีเกล็ดมันเป็นเบาๆใช่ใช่ใช่อันนั้นเปลือกมังคุดก็ได้ละนี่มันเริ่มตกตะกอนนะสวยดีมันเริ่มฮะไอตัวเนี้ยบางทีก็ปล่อยเศษลงไปแล้วมันก็จะเกิดเท็กเจอร์เกิดอะไรด้วยขอผู้กันเล็กอีกได้ไหมผู้กันเล็กอันชาที่ยังบีบไม่ดีนะขอบคุณเดี๋ยวพวกเราทำงานแล้วก็ตามสบายเลยนะจะเขียนเป็นรูปอะไรเป็นตัวหนังสือเป็นอิมเมจอะไรได้หมดนะครับมันจะไม่ลามผสมกันให้มันผสมกันไม่เป็นไรนิดหน่อยครับผสมกันเองสองสีให้ตัดแยกอันนี้คือเราจะพวกอาจารย์กับนักศึกษามาจากออสเตรเลียก็จะเขียนแบบแนวอบอริจินไปทางพวกโซนยุโรปอะไรพวกฝรั่งก็จะเขียนเป็นแบบมินิมอลแบบเพลนๆง่ายๆเขาก็จะมีการแสดงออกที่ต่างกันแต่พวกเราก็จะเขียนมีบางคนเขียนเป็นการ์ตูนบ้างเป็นรถยนต์บ้างอะไรมาได้หมดเลยนะครับถ้าไงเดี๋ยวถ้าทางเหมือนกับยังจะไม่ไปทานข้าวกันใช่ไหมไม่หิวใช่ไหมไม่หิวนี่ก็ทำงานได้เลยนะเดี๋ยวแจกเพลทก็แล้วกันแจกเพลทแล้วก็หยอดแจกแม่พิมพ์เลยดีกว่าแล้วก็ปล่อยให้ทุกคนเขียนเสร็จแล้วก็มันต้องรอแห้งอะฮะเพราะนั้นเขียนเสร็จแล้วไปกินข้าวอย่างนั้นก็แล้วกันนะครับโอเคนะครับตกลงเดี๋ยวเราจะแจกแม่พิมพ์นะครับแจกแล้วก็ให้พวกเราเขียนด้วยสีที่สกัดตอนนี้ฮะทั้งหมดเลยมันมีกระบอกมีถ้วยพลาสติกเนี่ยฮะถ้วยน้ำจิ้มเนี่ยฮะเอาคนละไซส์คนละสองก็ได้คนละสองก็ได้น่าจะพอนะอันนี้คือเคลือบแล้วนะหยอดอาจารย์เต็มยังไม่ได้โยนลงเครื่องสกัดน้ำที่ว่าเนี่ยมันเวิร์กไหมคะเวิร์กคืออะไรที่ลักษณะบิดรูดขมิ้นใช่บางทีก็บางอย่างเราตำแล้วมันเหนื่อยเราก็ใช้ปั่นหั่นเล็กๆแล้วก็ปั่นเลยอย่างเช่นแม้แต่ก็ปั่นเปลือกมาหั่นก่อนแล้วก็ปั่นเลยแต่ไม่แต่เครื่องแยกกากก็เฉพาะพวกส่วนใหญ่จะใช้เป็นผล